อุ้ยแบบนี้สิงโตมาใช่ไหมคนเขาก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยมีสิงโตอยู่ในพุ่มไม้เจ้าหน้าที่3คนก็มาแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆอ่ะปรากฏว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นแค่ถุงกระดาษอะไรอ่ะโอ้มันเป็นแค่ถุงกระดาษแบบนี้แต่เผอิญเจ้าของอ่ะเขาไปวางเอาไว้อ่ะในพุ่มไม้ถามว่าในถุงเนี้ยมันมีอะไรนะมันมีเมล็ดต้นอะโวคาโดเขาก็เลยอยากเอามันมาแบบว่าโดนแดดโดนลมหน่อยแบบเนี้ยแต่มันไปอยู่ตรงแบบระหว่างพุ่มไม้คือเจ้าของเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยไงแล้วเผอิญก็ดันคนสวนมาเห็นคนสวนเห็นปั๊บตกใจไงเห็นอ่ะดูอย่างเงี้ยเหมือนไหมล่ะเหมือนถ้าคุณเห็นผ่านๆอ่ะอยู่ที่เคนยาด้วยใช่อยู่ใกล้ๆอุทยานด้วยไงจุดเกิดเหตุอ่ะ